สุนันท์สิกาโตทำงานรับจ้างอยู่ร้านก่อไทยแฟนพี่นันแล้วก็ลูกสาวคนที่สองและลูกคนเล็กที่ตัวเล็กนะทุกเช้าทุกหัวรุ่งเพราะว่าตีห้าซึ่งพี่นันออกจากบ้านแล้วเกือบจะ30ปีแล้วนะเพราะตอนนี้48ออกจากโรงเรียนป.6ก็มาทำเมื่อก่อนเขาขายอาหารตามสั่งด้วยแต่หลังจากนั้นก็หยุดไป10กว่าปีแล้วมาขายโจ๊กอย่างเดียวที่อยู่ที่บ้านก็สูตรสูตรเพนิกอันไหนเขาไม่มีผู้ชายเพราะอะไรไม่รู้เมื่อก่อนนั้นถามเจ๊ว่าทำไมคนเขาถามเจ๊นะว่าทำไมถือก่อไตก็บอกเตี่ยตั้งไว้เตี่ยตั้งไว้ก็เลยไม่ได้ถามอะไรมากเขาเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะไม่รู้ไงพอรู้อะไรก็ลามหมดแล้วเขานิสัยดีเขามีอะไรก็บางทีเขาไปไหนมาซื้อขนมมาฝากสงสารลูกน้องไงเลยช่วยกันเขาต้องถามนู้นถามนี่ถามในครอบครัวใช่ไหมส่งตังค์ไม่รวยหรือยังไม่ส่งเตียวเบี้ยไปส่งให้ลูกก่อนพี่นันสร้างบ้านนะถ้าเราไปยืมเบี้ยมาเขาคิดดอกนี่เขาไม่คิดดอกสักบาทแต่มันก็ลดให้เราเห็นดูแกตัวเพราะว่าพี่นันไปเฝ้าที่มออยู่อาทิตย์หนึ่งไปเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเลยโอ๊ยมาเต้นอย่ามากแรงเพราะกินหยับแม่ไม่อยู่โรงพยาบาล15วันนิดเดียวพอรู้ถึงไปหมดแล้วไงมีน้องสาวแกก็จะมาทำต่อรู้สึกมาช่วยครอบครัวนะไม่ได้มาทำงานเอาเบี้ยเขาอย่างเดียวขี่ด้วยเขาบันเดือคะเขาบันเดือคะจุ๊บน้องมาช่วยมองด้วยความนิ่งใจป้าสาวจะมีถึงน้ำมันหวานเพราะอะไรอ่ะแต่ถ้าคนเอาสูตรไปนะแต่ทำไม่เหมือนของเกาะเทยลำบากอยากเห็นเช้าเย็นก้อยหน้าเมื่อเจอปัญหาแล้วชอบไหมเออเป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกันเพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างขวัญให้สมดังไฟ